Dragon Ball M ตอนที่41เบจิโต้เดือดกับการกระทำของซุนบราสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Dragon Ball M ทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าอันนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักเลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่แฟนๆได้ทำขึ้นมาซึ่งเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับก็สนุกมากๆเลยอาจจะใช้เวลานานในการทำหน่อยนะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยก็มาไม่กี่ตอนเท่านั้นแต่แน่นอนนะครับตอนนี้ผมทยอยทำให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับจะชื่นชอบสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับก็ย้อนกลับไปรับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันได้ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใต้ description แล้วนะครับไปรับชมกันนะเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่รู้เรื่องแน่นอนกับเนื้อหาตรงนี้เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่แตกต่างไปนะครับกับเนื้อเรื่องหลักพอควรเลยแต่ว่าทุกคนนั้นก็คงจะชอบนะครับสำหรับสิ่งนี้และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมนะครับหรือ Bilibili ก็ได้สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเหตุการณ์ในตอนที่11นะครับหลังจากที่ซุนบรานั้นนะครับเริ่มจะฉุกคิดได้แล้วครับว่าในสิ่งที่เธอทำอยู่ในตอนนี้นั้นนะครับเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช่เลยเนื่องจากว่าพลังที่เธอได้รับมานั้นนะครับเป็นพลังที่บาร์บี้ดี้นั้นเอาด้านมืดของเธอในการมาใช้งานนะครับตอนนี้ร่างกายและจิตใจของเธอนั้นสับสนไปหมดเลยด้วยภายในหัวของเธอนั้นนะครับก็มีเสียงของผู้คนนั้นดังก้องออกมาเธอน่ะมันอ่อนแอเธอน่ะเป็นคนที่ทำร้ายเพื่อนของเธอส่วนไบจักรวาลหนึ่งนั้นนะครับก็ยังพูดจาดูถูกนะครับซุนบราไม่หยุดเลยนี่ซุนบราจริงๆแล้วเนี่ยภายในจิตใจของเธอนั้นก็คงจะมืดมนจริงๆนั่นแหละไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงไม่ถูกเจ้าบาร์บี้ดี้นั้นสามารถเอาด้านมืดของเธอมาควบคุมได้ขนาดนี้แต่ซุนบราเธอไม่เห็นด้วยแล้วก็เถียงกลับไปเธอคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันง่ายดายมากเลยหรือไงฉันเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างเธอรู้หรือเปล่าเหตุการณ์นะครับจึงถูกย้อนกลับไปอดีตนะครับของซุนบรานะครับว่าทำไมกันนะครับเธอถึงเป็นอย่างนี้โดยเป็นเรื่องราวในจักรวาลที่16ของเธอนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าในช่วงระยะเวลาไหนรู้เพียงแค่ว่านะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้โดยในตอนนี้เบจิโต้ผู้เป็นพ่อกำลังสั่งสอนซุนบราอยู่นี่บราตอนนี้เนี่ยพ่อเนี่ยยังแข็งแกร่งกว่าลูกอีกนะแต่แน่นอนสักวันหนึ่งเธอนั้นจะต้องเหนือกว่าฉันแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นฉันนั้นจำเป็นต้องฆ่าเธอเสียก่อนเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ปัจจุบันนะครับบราในตอนนี้ก็ยังสั่งสอนซุนบราไม่หยุดเลยนะครับประมาณฟิลแบบว่าซุนบรานั่นน่ะเหมือนเป็นเด็กมีปัญหานะต้องการความอบอุ่นหรือไงถึงทำอะไรบ้าๆแบบนี้จนในท้ายที่สุดแล้วนะครับซุนบรานะครับที่ถูกปรับทัศนคตินะครับโดยบราอีกจักรวาลหนึ่งเธอนั้นนะครับค่อยๆระเบิดร่างของตัวเองออกมานะครับและในท้ายที่สุดแล้วร่างมาจินของเธอนั้นนะครับก็แตกสลายไปเธอนั้นหลุดจากการควบคุมของบาร์บี้ดี้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อเธอนั้นกลับอยู่ในร่างเดิมของเธอนะครับเมื่อเธอเห็นเหตุการณ์รอบข้างในตอนนี้เธอร้องไห้ออกมานะครับเสียใจไม่หยุดเลยเพราะเธอนั้นนะครับเป็นผู้ที่ทำให้คนที่รักของเธอทั้งหมดนี้จะต้องเสียชีวิตไปฉันน่ะมันฆาตกรพี่โกหังทุกคนฉันฆ่าทุกคนหมดเลยฉันจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ซุปเปอร์บูในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วแหละครับว่าตอนนี้นะครับซุนบรานะครับไม่ได้กลายเป็นร่างมาจินแล้วนะครับเท่ากับว่าจอมมารบาร์บี้ดี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พ่ายแพ้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและซุปเปอร์บูนั้นนะครับจึงจะพาทุกคนกลับไปที่สนามแข่งอีกหนึ่งครั้งนี่โกเทนเมื่อโกเทนเห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยแหละครับแม่ซุปเปอร์บูนะครับจะมาตีสนิทด้วยแต่ซุปเปอร์บูในตอนนี้นะครับก็เลยกลายเป็นไกด์นำทัวร์เลยนะครับตอนนี้จะพาทุกคนกลับไปที่สนามแข่งอีกหนึ่งครั้งนี่ทุกคนตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยสามารถกลับไปที่สนามแข่งได้แล้วนะและทันใดนั้นเองนะครับทุกคนก็เลยใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการกลับไปเมื่อทุกคนมาถึงที่สนามแข่งนะครับถึงกับตกใจเลยกับสภาพสนามแข่งในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเละเทะไปหมดเลยนะครับแถมมีผู้คนตายเกลื่อนด้วยนะครับณสถานที่นั้นก็มีผู้คนนะครับเสียใจไปหมดเลยนะครับที่คนที่รักของตนเองนั้นบางคนก็ตายไปหรือบาดเจ็บอย่างหนักนะครับเบจิต้าก็เลยมาถามลูกสาวของตนเองแหละครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่บลาลูกโอเคหรือเปล่าว่าแต่ว่าเนี่ยศัตรูอยู่ที่ไหนล่ะศัตรูหรอคะเจ้าพวกนั้นน่ะแพ้ไปแล้วล่ะเราเป็นฝ่ายที่รับชัยชนะแต่เดี๋ยวก่อนเจ้าบาร์บี้ดี้อยู่ไหนล่ะซุนบรานะครับผู้ที่ส่งบาร์บี้ดี้นั้นนะครับไปนอกอวกาศนะครับจึงบอกเลยแหละครับว่าเจ้าบาร์บี้ดี้เนี่ยมันคงตายไปแล้วล่ะเพราะหนูส่งมันไปนอกอวกาศมันคงไม่มีอากาศในการหายใจแล้วโกคูนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็สงสัยแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับณสถานที่ตรงนี้นะครับทำไมมันเละขนาดนี้พี่ซูเปอร์บูของเรานะครับก็เลยสอใส่เกือกในทันทีนะครับโดยการที่พี่แกนั้นนะครับก็เลยบอกเรื่องราวทั้งหมดแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างโดยเล่า
เรื่องราวนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขานั้นถึงแม้จะอยู่ไกลนะครับแต่สามารถรับรู้เรื่องราวตรงนี้ได้นะครับผ่านตัวบูเล็กๆนะครับในการสอดแนมอยู่โดยบูนั้นก็ใช้ความสามารถของเขานะครับก็คือทำให้ทุกคนได้เห็นภาพแหละครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันบ้างนะครับกับการต่อสู้นะครับที่พวกคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่นะครับก็จะเห็นนะครับความบันไลต่างๆเลยกับการต่อสู้ในสนามรบครั้งนี้เบจิโต้นะครับเมื่อทราบเรื่องราวตรงนั้นนะครับก็โกรธบลาสุดๆเลยจึงรีบมาถามบลาในทันทีบลานี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมลูกทำไมการลูกไม่สามารถควบคุมตนเองได้ล่ะฮะและนี่ลูกฆ่าผู้คนมากมายขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะหนูผิดพลาดไปแล้วแต่เบจิโต้นะครับโกรธสุดๆเลยกับการกระทำของลูกสาวของตนเองเขานั้นนะครับเลือดขึ้นหน้าและเตะเข้าไปที่ท้องของบลาอย่างเต็มแรงและพุ่งไปนะครับจะต่อยบลาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่บลานั้นกลับแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2และรับหมัดของเบจิโต้ไปได้นะครับเล่นเอาเบจิโต้ถึงกับงงเลยแหละครับว่าทำไมการบลานั้นถึงแข็งแกร่งได้ก้าวกระโดดขนาดนี้เบจิโต้นะครับจึงจะต้องเผชิญศึกลูกสาวของตนเองเขากลายร่างเป็นเบจิโต้ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เพื่อจะจัดการบลานะครับแต่โกคูของอีกวันหนึ่งนะครับเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วจึงรีบเตือนเบจิโต้ในทันทีเบจิโต้หยุดก่อนตอนนี้เธอเนี่ยไม่ได้ถูกบาบิดี้ควบคุมแล้วนะแต่เบจิโต้กลับไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาพุ่งไปจะต่อยบลานะครับเพื่อเผด็จศึกแต่อยู่ดีๆนะครับร่างกายของเขานั้นก็หมดแรงและกลายร่างนะครับเป็นร่างปกตินะครับจากซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ซึ่งเป็นผลปรากฏว่านะครับถูกชาวนาเมกนั้นนะครับลดพลังของเขาไปเบจิโต้นะครับถึงกับงงเลยแหละครับเกิดอะไรขึ้นกันทำไมฉันไม่มีพลังเหลือเลยนี่เบจิโต้นายทำอะไรของนายอยู่นะตอนนี้นายก็เห็นแล้วนี่ว่าลูกสาวของนายนั้นน่ะไม่ได้ถูกเจ้าบาบิดี้ควบคุมอยู่แล้วก่อนหน้านี้เธอทำทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะถูกบาบิดี้ควบคุมต่างหากเบจิโต้นะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็โกรธเลยครับนายว่าไงนะนายจะบอกว่าบลานั้นเป็นเหยื่อเลยไงที่ถูกบาบิดี้ควบคุมมันพูดเนี่ยมันก็ง่ายสิแต่จริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมตนเองได้มากกว่าเธอน่ะยอมแพ้กับความชั่วร้ายพวกนั้นเพื่อจะแข็งแกร่งขึ้นต่างหากล่ะในทันใดนั้นเองนะครับปังจังนะครับก็เดินมาหาบลาแล้วก็ร้องไห้ออกมาทำไมกันคะทำไมกันพี่สาวต้องฆ่าพ่อของหนูด้วยทำไมต้องทำแบบนั้นตานะครับรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจไปมากกว่าเดิมนะครับเมื่อถูกปังนั้นนะครับมาพูดขนาดนี้ใช่แล้วล่ะมันเป็นความผิดพลาดของฉันปวดฆ่าฉันเถอะเบจิโต้ไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอล M ตอนที่41นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่านะครับแหมซุนบลาตอนแรกนะครับก็บ้าคลั่งสุดๆเลยแต่ก็ถูกพูดจาหว่านล้อมนะครับจนสามารถกลับกลายเป็นคนดีได้ดังเดิมแล้วนะครับและเพื่อนๆนั้นให้อภัยกับซุนบลาหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแน่นอนนะครับเนื้อเรื่องยังมีต่อนะครับเดี๋ยวทุกคนได้รับชมยาวๆแน่นอนก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบและอย่าลืมนะที่ผมพูดไปสามารถไปรับชมนะครับคลิปเก่าๆของผมได้นะครับตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่40นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะพลาดความสนุกความมันนะครับของเนื้อเรื่องตรงนี้แน่นอนและคุณจะดูไม่รู้เรื่องเลยนะอยู่ดีๆนะครับมาดูตอนที่41เลยผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ description นี้แล้วและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ